มาแล้วจ้าสองวันเหรอมาแล้วจ้าเฮ้อ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 ไม่เขาเงียบกันยังเหรอไม่เขาเงียบกันยังเหรอเพราะตอนนั้นเขาบอกว่าสายฟ้าเขาคุณพูดนะเมื่อกี้เขาบอกที่ผมที่หมู่บ้านเขาบอกว่าครับผมตอนนั้นมันคุยจบกับดิมมอนเฮดกับเอลิมเดียไปแล้วที่สภาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็สายฟ้าก็อยู่ในเหตุการณ์ที่เขาไปเรียกว้ายก็กลัวใช่ไหมครับถ้างั้นเขาจะถูกไหมหรือว่าเรื่องมันไม่ได้ถึงสภาดิครับตอนนั้นเขาจ่ายกันเองใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับใช่ครับแล้วเราดูเหตุการณ์ด้วยครับน้องใช่ครับตึงปะ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 ตึงพี่ตึงเปียเลยเหรอโอเคน้องคิดถึงครับคิดถึงครับคิดถึงครับพี่เปาว่าผมไปดูคลิปใหม่เธอร้องไห้เขามาเชิญณเดชออกรายการมีช่วงนึงณเดชพูดว่าอยากได้คอมใหม่แต่เครื่องแต่ยังไม่ได้มีโอกาสฮัลโหลครับร้านประจำณเดชครับผมเอาเรื่องใบก่อนไหมครับแล้วแต่ณเดชคือร้านไหนล่ะไอ้เหี้ยโอเคจะเล่นกี่ใบอันนี้คือที่ผมมองไว้ผมมองไว้30ใบครับพี่ไปนี่มาพี่ไปรับรางวัลมาแล้วก็ไปงานมาแล้วรางวัลเซนเน็กมาไงแล้วรางวัล2รางวัลเต็มเลยเอาเรื่องคนก่อนดีกว่าเรื่องใบอ่ะจริงๆเอ้ยผมมีในใจแล้วครับได้ข่าวว่าปีศาจทำงานแล้วหรอตกลงกันไม่ได้เนาะใช่ปีศาจทำงานแล้วหรอเจ๊กี้ดีกว่าเราคิดว่ายังไงดีทั้งคู่เรื่องคนมันให้พูดตามตรงก็คือมันเออพี่ไปดูซ้อมที่สปอร์ตด้วยครับงั้นผมเล่น40ครับเฮ้ยอันนี้สภาว่าไงครับถ้าเขามาถึงสภาแล้วเขาแสดงเขาพร้อมที่จะเล่นนะครับผมเล่น40คนเฮ้ยแล้วอีสปอร์ตอ่ะเรื่องคนมันต้องอยู่ที่เราคุยกันแหละอย่างที่ผมบอกใช่ผมไม่รู้เรื่องถ้าจะเล่น30ผมไม่เล่นนะครับผมเล่น40คนอุ้ยอุ้ยผีมาโกกูว่าโหดจังวะแต่ถ้าอยากให้ลดคนก็เพิ่มใบมา50ใบโอ้ยรถคนประมาณ50โอ้โหมันเลือกข้อไหนก็เหนื่อยหมดเลยอ่ะพี่ชายโอ้ยสวัสดีครับพี่ตัวโนดแบบอันนี้สามารถต่อรองได้อยู่ใช่ไหมครับพี่สภาอย่างนั้นผมขอลดคนเป็น40ใบได้ไหม50ครับอุ้ยเอางี้ถ้าเรื่องผมเล่น40ครับสภาอุ้ยโอเค40คนนะครับครับผมเล่น40ครับโอเคได้ครับได้เรียก40คน40ใบเหรอกลัวว่าเผื่อเราอยากไปซ้อมมีสปอร์ตอะไรเฉยไม่เป็นไรครับที่ผมว่าวันเดียวก็จบแล้วถ้า30ใบอ่ะเฮ้ยได้เลยครับงั้นผมขอตรงนี้แล้วกันหรือว่านิดๆหน่อยๆจริงๆอ่ะผมมองไว้อ่ะมันคือ50แหละครับเรื่องเนี้ยโอ้ขอคนละครึ่งทางแล้วกัน35 40คนพรุ่งนี้คิดว่าโอเคมั้ยครับโอเคมั้ยผมเอาเลยเฮ้ยพรุ่งนี้เริ่ม 5:00 นนะครับได้ครับไม่มีปัญหาโอเคครับได้เลยครับได้40คนนะครับครับผม40คนเต็มสล็อตครับผมไอ้ตามเรียกน้องมาเลยนะพรุ่งนี้ขอบคุณครับพี่สภาผมครับครับแยกย้ายแล้วก็พี่สภาครับเรื่องเนี้ยคือผมคุยกับเขาว่าที่หมู่บ้านนะผมมีพยานอยู่แถวนี้เยอะเลยครับเขาฟังพร้อมกันแล้วเพราะผมว่าบอกว่าถ้าจบตรงเนี้ยแล้วถ้าสายฟ้าตีรอบเนี้ยถ้าไม่จ่ายตรงเนี้ยสายฟ้าถ้าจะตีกับผมรอบเนี้ยถ้าจบตรงเนี้ยตีต่อนะถ้าเขาเลือกมาสภาอันนี้เขาเลือกมาเองนะไม่อันนี้มันไม่เกี่ยวกันครับอันนี้มันเคลียร์ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่งั้นแก๊งอื่นมีแผลกันไม่เป็นไรจบก็ไม่เรียกของกันต่อเรื่อยๆแล้วครับไปแล้วไปเสร็จแล้วผมครับพี่สภาผมครับ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 ครับผมพวกเสือเขาสุดท้ายต่อรองก็ไม่ได้เอาละฮะสภาให้ผมต่อรองไปนี่พี่เบาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเราก็ไปช่วยเขาจริงๆไม่ได้เจอพี่เบาเลยพี่เบาเดี๋ยวครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างพี่เบาใส่รองเท้าที่หนึ่งพี่น่ากูว่างไหมพี่ตอนนี้น่ากูแก่เหรอมีธุระหรือเปล่าครับไม่มีธุระเพิ่งมาเนี่ยก็กูลุงมากูเลยมาเนี่ยพี่เปาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ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 กูรู้ว่ามึงเจออะไรประสบอะไรมากูก็ต้องมาที่มาดามใจมึงไม่มีค่ะหนูไม่มีตังค์เลยสวัสดีพี่เปาที่ว่าจะคุยไหนพี่ไปคุยที่บ้านพี่ได้หมดได้หมดไอ้เดี๋ยวผมมาพี่ที่บ้านนะพี่เออจะบ้านพี่ก็ได้ได้ครับไอ้ฮัทซี่เป็นนครนายกนะนครนายกเลยเหรอนครนายกไกลแล้วที่ไหนไม่วันก่อนเขาเพิ่งมาพระราม2พี่วันก่อนใกล้อยู่พี่อ๋อเฮ้ยมึงรู้ได้ไงเขาไปพระราม2สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีนี่เอฟซีตัวน้อย
ครับพี่ชายพี่ปาวแต่ระวังนะไอ้พี่ที่นี่มันรับหลังผมตลอดเลยไม่จริงครับพี่ปาวไม่จริงครับพี่ไม่จริงครับพี่ไม่จริงครับไม่เหลือเราแล้วไม่แน่ครับไม่จริงครับเออนี่เสียหมดนะพี่ปาวไม่ต้องซ้อมไอ้เหี้ยไม่ต้องซ้อมไอ้สัตว์เจอกูยาวเหี้ยฮิโรชิเจอกูไปโอ้เหี้ยมันโหดร้ายอะไรขนาดนั้นวันหน้าไดมอนด์เทสได้ไอ้สัตว์เหี้ยเดี๋ยวแกจะไม่ซ้อมกันเลยไงวะเพราะว่าซ้อมไปได้ชนะใครไอ้รถกูน้ำมันหมดไอ้หลุยเติมน้ำมันให้หน่อยกูก็กลัวว่ะไปบ้านดีกว่า